นี้คือต้นอะไรต้นไม้จันทาอันนี้เขาเรียกว่าแปลงที่ซื้อป้ายมาเสียบต้นจันทาอันนี้เป็นวันที่3นะครับอันนี้กำลังลงจันผาอยู่ตอนนี้กำลังจะลงต้นกระบองเพชรนะครับเอาไว้อยู่ข้างริมกระจกนะครับนี่อันนี้ต้องทำอะไรต่อเดี๋ยวต้องเจอต้นไม้เพิ่มเพราะยังไม่เสร็จมันจะลงถึงไม่ได้คือต้นไม้เพิ่มอีกสัก2-3ต้นลงบริเวณตอนนี้เราได้สมาชิกใหม่ไหมอะไรก็ได้ไม่เอาต้นไหนต้นไหนเนี่ยต้นเดิมชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรก็ไม่รู้วันนี้เราช็อปต้นไม้มารอบที่2นะเราจะเอามาลงเพิ่มนี่ตรงไหนอ่ะตรงไหนอ่ะตรงไหนเลยนี่นะครับสมาชิกใหม่นะครับมาแล้วนี่กำลังขุดขุดหลุมฝังโกโปรนะครับฝังมึงเลยยังต้องขุดใหญ่มากเลยนะไม่ใหญ่ลึกนะใหญ่ความใหญ่ของมันความกว้างนี่เดี๋ยวเราก็จะเอาต้นขี้เมาลงนะครับไปเอออย่างนั้นแหละใช่เร็วๆไปลงเลยคอยยังครับระวังหนามต้นนั้นนะเออขาเธอตูดจะห้ามช่วยมันหน่อยเมื่อกี้ย่อไปนี่ฮาเลยนะได้คลิปเลยนะใช่ไม่ต้องลึกกว่านี้หน่อยนึงแต่ไม่เป็นไรหรอกเอาดินกบไปให้มันปูดๆก็ได้บิดอีกนิดนึงบิดอีกนิดนึงทางแหวะอ่ะได้ละไม่ต้องละไม่ต้องหมุนละพอละได้ละไอ้ใบไม่ละโอเคจับให้มันตรงหน่อยพลังตีนของคนนี้ไม่เซ็ตมือวะตีนอย่างไรอยากให้มันแผดเข้าขายเอตักรอบเหมือนกันหนามอ่ะได้อยู่อ่ะมาตอนนี้นะครับเร็ว ตอนนี้นะครับ เราปลูกเสร็จแล้วครับต้นมีขี้เมาแต่ว่ามันงอทำไงรอไว้ก่อนมันสลบอยู่เมื่อกี้ตื่นถึงแล้วตึงมีเรื่องแล้วครับทะเลทรายโมร็อกโกมาแล้วครับนี่เรากำลังปูตะแกรงทำทางเดินนะครับแล้วก็วางหินอย่างกับแบบว่าเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ตอนนี้กำลังทำทางเดินนี่ครับคนจัดสวนจ้างได้ร้องเพลงฟ้ายืนขาแข็ง1ชั่วโมงฝากไปติดตามด้วยนะครับ IG โฟกาเด้นจับมันไปโฟกาเด้นเนี่ยเลยดูคนจ้าง IG ตัวสวยจริงๆคนพูดอ่ะมาทำนี่คนสวนเรากล้ามใหญ่ไหมครับมีรอยสักด้วยนะครับที่บอกกล้ามใหญ่แล้วมีรอยสักในตัวโกนะสวยแล้วจริงพอละข้างในนี่ยังเหลือการทำสวนไม่ได้ง่ายจริงครับเห็นไหมครับแค่เนี้ยเพราะมันต้องทำอะไรบ้างพูดดังหน่อยดึงรากเก่าออกขุดดินถอนออกกระถางคนนั้นทำสวนเยอะไปหน่อยนะหลุดไปแล้วตอนนี้ก็เรากำลังจะทำฝนแบบลุยทำสวนแบบลุยฝนทำฝนแบบลุยสวนงงอะไรฝนตกอยู่ตอนนี้ฝนตกไม่สามารถทำอะไรเราได้แล้วขอเชิญชวน
เด็กๆเยาวชนรุ่นใหม่มาทำสวนได้อะไรจากการทำสวนบ้างได้ธรรมชาติไงได้เงินหมดไหมเงินหมดไหมหมดแน่นอนเลยดูดิอันนี้แค่นี้ก็หมดไปประมาณ7,000แล้วจากการทำแล้วเนี่ยตรงแล้วพอต้องตัดได้ก่อนเลยแผ่นนึงประมาณกี่โล30แผ่นละ30โลไม่ไหวมั้งทางคนเดียวไหวเหรอได้ดีโชว์มันเล็กเอามาวางมาต่อยมวยมาแล้วพี่วางมันหัวได้ป่ะแล้วพี่บาลานซ์ก่อนมันหนักเกินน่ะมันอันหนึ่งมันหนักเท่าตัวพี่โบแล้วถ่ายให้อยู่เนียนๆพี่เนียนๆเนี่ยทำเหมือนว่าว่ามานี่ตรงนี้ไว้ก่อนเลยงั้นเว้นนะอย่างนั้นอ่ะเว้นไว้โล่งๆไปเลยให้ทำอะไรเนี่ยเอาหินออกมาแล้วก็เอาหินออกมาแล้วพี่ก็ล็อกมันติดกันเดี๋ยวไอ้นี่ก็มาล็อกเหมือนเดิมล็อกก่อนกูล็อกเองว่ะเมื่อกี้ที่นี่ล็อกแล้วล็อกก็ไม่ง่ายอ่ะพี่เอสจะพูดอะไรป่ะมีหญ้าแอบอยู่มาลงใหม่ครับปัญหาคือเดี๋ยวเราต้องรื้อทางเดินใหม่หมดเลยปัญหาที่เกิดตอนนี้หลังจากทำสวนก็คือหญ้าดกขึ้นมานี่นะฮะใช้ยาฆ่าหญ้าปนไปทีนึงจ้างมา 2,500 ดูครับตายเรียบดูก็รู้ไม่ขึ้นหรอกตายเรียบดูต้องหญ้าเหรอพี่คนเนี่ยเหนื่อยไม่มีคนดูด้วยสงสารกูหน่อยช่วยดูหน่อยพอทำคลิปเนี้ยคนก็จะรู้เลยว่าเธอไม่ได้ทำเพราะคิดว่าเธอเป็นคนขายใช่ไงนี่ครับตอนนี้กำลังโรยหินเล็กนะครับด้วยตีนพี่โฟนะครับนี่ดูการเหยียบธรรมดาที่ไหนรองเท้ามีโบด้วยแล้วคนเนี้ยรองเท้าสายพันด้วยถือมีดเป็นคนกรีดอันนี้คือแรงงานที่ข้างไม่มีอะไรมากแรงงานที่ข้างข้างคือหินเม็ดใหญ่นะครับตรงกลางคือหินเม็ดเล็กอธิบายอีกแล้วเห็นไหมเอ้าทำไมอ่ะอันนี้คือต้นที่ซื้อมาแล้วโดนอีเจ้าของด่านะครับว่ามีคนโง่ซื้อมาด้วยหรอกูงงมากมาส่งแล้วบอกแบบเนี้ยนี่ตอนนี้ส่วนประมาณให้ประมาณสัก 38% แล้วครับมีเซนต์แล้วก็มีต้นอะไรไม่รู้เนี่ยจะตายแหล่ไม่ตายแหล่ที่เขาบอกนะทุกคนคนขยันนะไม่อดตายนี่ฝนตกแบบคือแบบหนักมากเลยนะทุกคนแต่ว่าคือพวกเขาก็คือแบบสู้อะสู้ชีวิตอะเอาจริงๆปากกัดตีนขี่เป็นมากเลยตอนนี้ยังไงก็เป็นกำลังใจให้เขาเยอะๆนะตอนนี้ยังไม่เสร็จเท่าไหร่หรอกแต่ใกล้แล้วทำไมไม่ลงวะจะได้หาหน่อยวันนี้นะครับเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับที่เราจะทำเสร็จแล้วด้วยไม่โอ้สารคดีอ่ะให้ดูบรรยากาศส่วนจนเล็บหายไปเลยโถนี่คือโดนหินโดนทับตีนแล้วเป็นอย่างนี้เลยหินแตกละเอียดเลยนะหินกลายเป็นเอี้ยเลยเธอชิมหายอ่ะ
ให้ดูภาพรวมก็คือต้นไม้ยังไม่ได้เรียงแบบให้สวยงามนะอ่ะก็ดูภาพไปก่อนมาเห็นป่ะหนักไว้แต่ถ้าเกิดเราแข็งแรงเราก็จะไม่หนักไม่ใช่หรอเอ็ดเมื่อกี้เห็นโชว์กล้ามหรือไม่ใช่หรอเนี่ยมือเดียวได้เลยเออเก่งนี่น้องเลยค่ะเป็ดได้น่ารักไหมเดินข้างๆไม่เร็วกว่านะเดินหน้าเดินหลังเอาวะเดินข้างๆกันนะเดินไปหนูบ้านเดินไปหนูจะบอกให้ว่าหินที่พูดเก่งหรอเก่งทำช่วยทำให้เก่งพูดอ่ะหินที่แบบว่ามันโดนฝนแล้วก็ทิ้งไว้นานๆมันจะมีที่อยู่ใต้หินเฮ้ยใครก็รู้แม้คนทำสวนก็ว่าเขารู้มาแหละเกณฑ์มันนะครับแล้วเราก็ดันออกทางโขกมันจะมีรูอยู่ครับใช้นิ้วชี้นิ้วเพียงนิ้วเดียวนะนิ้วก้อยแล้วแต่ถ้าแรงเยอะดันออกมาแล้วก็จับที่โคนสรับเห็นไหมครับนี่เงียบโอ้โหร้องไม่ดีอ่ะเสร็จใส่ก็ได้เอาอันนี้ใส่ก็ได้อันนี้คือชื่อว่าต้นแจ็คสันเอ็นจ้าก่อน